กับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกับหนังนะครับที่วันนี้กลับมาเข้าฉายในโรงภาพยนตร์นะครับและในระบบ IMAX นะกับหนังของเทพเจ้าโนแลนนะครับนั่นก็คือเรื่อง Interstellar ทยานดาวกู้โลกสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกันสำหรับ Interstellar ทยานดาวกู้โลกนะครับกำกับโดยคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับแล้วก็คนนี้ต้องพูดถึงนิดนึงนะนั่นก็คือด้านดนตรีหรือมิวสิกนะครับนั่นก็คือฮันซิมเมอร์แล้วก็หนังเรื่องนี้นะครับนำแสดงโดยแมทธิวแมคคอนาเฮย์นะฮะแอนแฮทเทเวย์เจสสิก้าแชสเทนไมเคิลเคนจัดจำหน่ายโดย Warner Brother Pictureก็เกริ่นไว้ก่อนนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องในดวงใจที่ผมเองเนี่ยดูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นหนังที่เรียกได้ว่าขึ้นแท่นหนังคลาสสิกและหนังอวกาศไซไฟที่ดีที่สุดในโลกตลอดกาลเรื่องนึงเลยนะฮะแล้วก็การันตีด้วยรางวัลออสการ์นะเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม The Best Film นะครับ Empire Award British Academy กับสาขาการสร้างภาพนะครับแล้วก็กวาดรางวัลไปอีกมากมายเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักบินอวกาศคนหนึ่งนะครับที่เกษียณตัวเองมาทำไร่นะแล้วก็เป็นโลกอนาคตที่เกิดขึ้นในอีกไม่ช้านับจากนี้นะครับด้วยทฤษฎีต่างๆที่โนแลนกับน้องของเขาเนี่ยน้องของโนแลนจะเป็นคนเขียนบทคู่บุญกับโนแลนเสมอนะครับและสองคนนี้ก็มักจะปลุกปั้นบทบาทของหนังทุกเรื่องด้วยกันนะอาทิเช่นอย่าง Inception ที่กำลังจะเข้ามาฉายในระบบ IMAX อีกครั้งสัปดาห์หน้าเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีของความฝันนะครับหรือว่าเรื่องแบทแมนก็จะเป็นปรัชญาการเมืองนะครับอาชญากรรมนะครับและเรื่องนี้ทยานดาวกู้โลก Interstellar เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับระบบนะครับควอนตัมการเดินทางเวลามิติแรงโน้มถ่วงนะครับบอกก่อนนะว่าผมดูเรื่องนี้เมื่อประมาณ 5-6-7 ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหสตันครับแล้วก็มาดูที่บ้านตัวเองเนี่ยมีไฟนะครับแล้วก็บูเรเนี่ยดูแบบไม่หวาดไม่ไหวอ่ะคือดูบ่อยมากแล้วก็เป็นหนังที่สามารถดูได้ตลอดนะครับดูได้เรื่อยๆและครั้งนี้นะครับกลับมาฉายในระบบ IMAX ผมต้องบอกก่อนนะตรงนี้ว่าพอเข้าไปดูในระบบ IMAX ครับความรู้สึกเหมือน14อีกครั้งครับเหมือนมีแฟนครั้งแรกคือไอ้ที่เพิ่งดูมาหมาดๆที่โฮมเธียเตอร์ที่ห้องตัวเองที่บ้านตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าไม่เคยดูมาก่อนพอมาดู IMAX มันเต็มอิ่มอรรถรสมากครับทั้งระบบภาพที่สเกลของจอนะครับกับการนำกลับมาใช้ในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นระบบดิจิตอลนะอาจจะไม่ใช่ฟิล์มแบบ 100% เต็มแต่ระบบเสียงนะครับของ IMAX เนี่ยมันส่งเสริมอรรถรสนะครับกับภาพที่เต็มตาที่โนแลนตั้งใจนะครับให้เราได้สัมผัสประสบการณ์ความรู้สึกแบบที่โนแลนตั้งใจสื่อซึ่งพอกลับมาดูใน IMAX ครั้งนี้นะครับมันเต็มอรรถรสมากๆผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าครั้งก่อนย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่แล้วที่ผมดูในโรงภาพยนตร์เนี่ยผมดูในระบบธรรมดาทั่วไปฮะแล้วพอกลับมาดูในระบบ IMAX โอ้โหมันคนละเรื่องอะความรู้สึกมันคนละฟีลลิ่งกันจริงๆคือพอมาดูในระบบ IMAX ภาพและเสียงมันเต็มตาตราตึงเต็มหูจนสัมผัสอารมณ์นะครับภาพที่ถ่ายทอดนะไม่ว่าจะเป็นดวงดาวการทะยานไปแต่ละดาวไปเห็นหลุมดำโอ้โหมันแบบเนี่ยมันเหมือนท้องอวกาศจริงๆแล้วพอมาดูหนังเรื่องนี้นะอย่างที่เรารู้ว่าโนแลนเขาจะไม่ค่อยใช้ CG ถ้าไม่จำเป็นใช่ไหมฮะทุกอย่างที่ถ่ายเนี่ยก็จะเป็นฉากที่สร้างขึ้นมาก็จะเป็นสเปเชียลเอฟเฟคล้วนๆนะฮะจะมี CG บ้างประปรายที่แทรกเข้ามาแบบเนียนๆอ่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยบอกไว้เลยว่าผมก็ต้องพูดว่ามันดีมากๆจริงๆนะครับในด้านของเนื้อเรื่องเนี่ยคนที่อยากจะมาดูหนังแบบไซไฟแอคชั่นแบบสไตล์อวกาศแบบสตาร์เทคอย่างนี้ก็คงไม่ใช่ฮะหนังเรื่องนี้เป็นหนังดราม่าเชิงครอบครัวกึ่งความรักที่ใช้ทฤษฎีนะครับของนะครับที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าและตอนนั้นกับตอนนี้นะฮะทฤษฎีนะครับที่ถูกนำเสนอในหนังเรื่องนี้ปัจจุบันเขาบอกว่าสิ่งที่หนังเรื่องนี้อ้างอิงนะครับเป็นจริงนะครับมีแนวโน้มที่จะใช้งานได้จริงๆเอามาจากหนังเรื่องนี้โอ้โหสุดครับอย่างเรื่องของเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อลูกความรักเกี่ยวกับการเวลาระยะทางการโคจรของดาวแต่ละดวงการเดินทางไปทฤษฎีของเมิร์ฟหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะโอ้เป็นอะไรที่ลึกล้ำนะครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ดูกี่รอบก็ไม่เบื่อนะแต่ถ้าเกิดว่าจะคาดหวังว่าแอคชั่นอย่างเงี้ยอย่าไปคาดหวังนะฮะใครจะไปดูเพราะแอคชั่นอย่าไปดูแต่ไปดูเพื่อแบบได้อินเนอร์เรื่องจักรวาลเรื่องความคิดวิถีชีวิตปรัชญาความรักแล้วก็เรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยคุณจะได้อะไรเต็มๆจากหนังเรื่องนี้ครับสำหรับคนที่ทำงานหนังนะแนะนำโอ้โหมันส
มบูรณ์แบบทุกอย่างจริงๆแค่ดารานักแสดงเนี่ยแค่แอนแฮทาเวย์เนี่ยหรือว่าเจสสิก้าเชสเทนนะครับหรือว่าแมทธิวแมคคอนาเฮย์เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยโอ้โหแบบตัวท็อปทั้งนั้นแล้วแมทธิวเนี่ยนำเสนอแสดงสื่อสารออกมาได้ดีแบบโคตรๆครับด้านดารานักแสดงไม่ต้องพูดถึงด้านเนื้อเรื่องนี่ผมบอกเลยนะครับว่าลึกล้ำและดีมากๆเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้ยิ่งดูบ่อยขึ้นยิ่งดูถี่ยิ่งได้อะไรต่อการดูมากขึ้นครับคือดูครั้งแรกเนี่ยเราจะเก็บดีเทลไม่หมดเพราะมันเยอะมากจริงๆแต่ยิ่งดูเราจะยิ่งอินและยิ่งได้ความรู้ได้ความรู้สึกเพิ่มมากขึ้นในด้านต่อไปก็คือเรื่องขององค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินแสงสีเสียงนะครับเรื่องนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนนะครับว่าทุกอย่างนะครับมันเป็นเหมือนการนั่งยานไปบนยานจริงๆนะครับเหมือนเราครั้งแรกที่เราขึ้นเครื่องบินนะเรารู้สึกตื่นเต้นแบบไหนอันนี้ก็เหมือนกันคือเหมือนเขาจำลองให้เรานะครับไปอยู่บนยานกับนักบินเหล่านี้ไปเจอดวงดาวต่างๆไปเจอหลุมดำไปเจออะไรต่างๆที่เราไม่เคยเห็นนะซึ่งพอมาดูใน IMAX รอบนี้ด้วยซาวด์และภาพที่เห็นมันทำให้เหมือนกับว่าเราเข้าไปอยู่ในยานอวกาศลำนี้จริงๆครับกับทีมนักบินชุดนี้จริงๆมันอินได้แบบสุดๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของภาพต่างๆผมคิดว่าสมบูรณ์ครับทำออกมาแบบยอดเยี่ยมมากแล้วก็เรื่องของการตัดต่อก็ยอดเยี่ยมครับเพอร์เฟคที่เพอร์เฟคกว่านั้นคือหนังโนแลนจะมีอยู่ประมาณ2-3 เรื่องนะครับที่เน้นใช้ซาวในการล้อมส่งความรู้สึกคนดูนะอาทิเช่นดันเคิร์กก็จะมีซาวแท็กตลอดเป็นซาวนาฬิกานะฮะคือเทียบเวลาการเดินทางของ3ตัวละครหลักนะใช่ไหมที่เป็นนักบินที่เป็นทหารบนชายหาดแล้วก็ที่เป็นคนทั่วไปที่เดินเรือไปช่วยนะครับส่วนทางกันเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอวกาศแล้วก็มีเรื่องของไทม์ไลน์เวลาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยซาวด์แทร็กที่ฮันซิมเมอร์บรรจงสร้างสรรค์มามันล้อมเราไว้แล้วหิ้วเราขึ้นไปอยู่ในเหตุการณ์ได้แบบสมบูรณ์แบบมากๆครับฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรมากนะครับกับ Interstellar เนี่ยไม่ต้องบอกเลยไม่ต้องสืบเลยว่าผมจะให้คะแนนเท่าไหร่ใช่ไหมอ่ะมาครับเต็ม10นะครับ Interstellar ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไปเดี๋ยวสิต้องบอกอย่างนี้ครับ Interstellar เวอร์ชั่นiMac นะครับกลับมาฉายในปี2020เต็ม10ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป20เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับ Interstellar version iMac ที่นำกลับมาฉายในรอบนี้ก่อน Tenet นะครับผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป20เต็ม10ก็นะครับคือเป็นหนังที่ผมโคตรประทับใจจริงๆนี่คือหนังไซไฟอวกาศของแท้ที่ให้ถึงความรู้สึกเรื่องราวดีเทลชีวิตนะครับและพิษภัยของมนุษย์ที่สร้างตอนนี้นะครับเห็นไหมว่าเราเจอโควิดหรือว่าเราเจออาการฝุ่นในกรุงเทพเนี่ยที่เพิ่งผ่านมาหมาดๆเนี่ยในหนังเรื่องนี้มันเป็นฝุ่นหมดเลยนะที่เราเห็นนะครับแล้วเขาก็จากการวิเคราะห์วิจัยจะมาเป็นบทเนี่ยมันอ้างอิงจากทฤษฎีความเป็นจริงทั้งหมดนะที่สำคัญเราได้รู้เรื่องแรงโน้มถ่วงนะครับว่าน้ำหนักเนี่ยหรือว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันสามารถสื่อสารผ่านมิติได้นะครับมิติการเวลาอย่างที่เรารู้ผมคิดว่าหลายคนที่ดูคลิปนี้น่าจะเคยดูมาหมดแล้วแหละอย่างที่ตอนที่เขาสื่อสารนะครับด้วยรหัสมอร์สผ่านนะครับห้วงอนันต์ที่ตัวของพระเอกนะครับตัวพ่อเข้าไปอยู่นะแล้วก็สื่อสารกับลูกแล้วก็เป็นหนังที่แบบพลิกกลับย้อนกลับมาว่าสุดท้ายแล้วอะไรคือตัวส่งรหัสใครคือผีในห้องของลูกนะครับของเมอร์ฟใช่ไหมคือเราจะได้เห็นเรื่องเหล่านี้แล้วพอเราได้เห็นตอนจบเฉลยตั้งแต่เข้าห้วงอนันต์เนี่ยโอ้โหพีคสุดๆนะครับซึ่งจริงๆมันก็พีคตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแหละและนี่คือหนังวิทยาศาสตร์อวกาศไซไฟที่ผมบอกเลยครับว่าดีที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาแนะนำครับว่าใครที่เคยดูมาแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกไปซ้ำในโรง IMAX วันนี้ในโรงหนังนะครับรับประกันว่าคุณจะไม่ผิดหวังมันคุ้มค่าตั๋วนะครับแล้วก็ไม่แพงด้วยเหมือนกับว่าเราได้ดึงความรู้สึกเต็มที่จริงๆเหมือนได้ดู Interstellar ครั้งแรกจริงๆแล้วการดู Interstellar ทุกครั้งที่เราสะสมมานับครั้งไม่ถ้วนมันจะมาสมบูรณ์และตอบโจทย์ได้กับการดูในโรง IMAX ครั้งนี้ครับเพราะว่าเราเก็บดีเทลมาหมดแล้วเข้าไปครั้งนี้คือเข้าไปนั่งยาวแล้วทะยานดาวกู้โลกไปกับ Interstellar ได้เลยอะความเห็นที่ผมพูดนี้ก็เป็นความคิดส่วนบุคคลนะครับอย่าเอาคำพูดของผมมาตัดสินว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรนะฮะควรจะไปดูด้วยตาฟังด้วยหูและสัมผัสด้วยความรู้สึกของตัวเองจริงๆแต่ผมพูดจริงๆนะว่าเรื่องนี้ผมให้20เต็ม10จริงๆครับมันดีงามมากๆอ่ะเอาเป็นว่านะครับใครชอบนะครับอยากชวนเพื่อนคนไหนไปดูใน IMAX เรื่องนี้นะก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้กดไลค์กดถูกใจนะครับแล้วก่อนจากกันไปก็กด Subscribe แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วก็หากใครดูทางช่องทางแฟนเพจ Facebook ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับ
สุดท้ายนะครับขอให้มีความสุขกับการดูหนังนะครับแล้วก็พบกันคลิปต่อไปบุญรักษาเทวดาคุ้มครองครับสวัสดีครับ